นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเผยนะคะวันนี้ยอดพุ่งไทยป่วยโควิด405รายค่ะยอดสะสมทะลุไป 3,310 รายแล้วค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคเปิดเผยสถานการณ์ตัวเลขประจำวันพฤหัสบดีที่8เมษายน2564ค่ะตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่114ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้405รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,310 รายค่ะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 28,101 รายยังคงรักษาตัวอยู่ 2,114 รายและเสียชีวิตรวม95รายค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ319รายจากการค้นหาเชิงรุกโรงงาน194รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข197รายค่ะและเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน14รายทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ป่วยใหม่9รายค่ะยืนยันสะสม 17,194 รายกรุงเทพมหานครพบป่วยใหม่95รายค่ะยืนยันสะสม 2,782 รายและเป็นจังหวัดอื่นๆป่วยใหม่287รายค่ะยืนยันสะสม 4,694 รายค่ะขณะที่พลเอกอนุพงศ์ก็ยืนยันนะคะหากประชาชนร่วมมือกันป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดก็ไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ประเทศพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะห่วงใยประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนทำในสิ่งที่เป็นมงคลค่ะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบผู้ว่าราชการจังหวัดในการตัดสินใจออกมาตรการต่างๆในการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่เองนั้นส่วนตัวเห็นด้วยนะคะและเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพราะสถานการณ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นตัวชี้ว่าควรจะมีมาตรการที่เหมาะสมอย่างไรโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจและยังกล่าวว่าไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์ประเทศถ้าหากประชาชนทุกคนมีมาตรการป้องกันตนเองอย่างดีที่สุดการระบาดก็สามารถควบคุมได้การปิดกิจการไม่ให้คนไปรวมกลุ่มก็จะกระทบกับเศรษฐกิจแต่ถ้าทุกคนใช้ระบบในการดูแลตัวเองสิ่งอื่นก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจค่ะส่วนแผนการเปิดประเทศนำร่องพื้นที่ภูเก็ตในวันที่1กรกฎาคมนี้จะมีการทบทวนหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าในขณะนี้ยังไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยค่ะส่วนตัวเข้าใจว่าต้องมีการประเมินแนวทางกันอีกครั้งโดยสบคและครม.จะพิจารณาร่วมกันค่ะส่วนพลเอกประวิตรก็มั่นใจการติดโควิดของศักดิ์สยามนะคะจะไม่กระทบความเชื่อมั่นของรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดเชื้อแต่ไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ทั้งหมดต่อสังคมว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลค่ะเพราะนายศักดิ์สยามชี้แจงชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อจากหน้าห้องจึงไม่มีไทม์ไลน์อะไรที่ต้องปกปิดและไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากการประชุมส่วนที่สังคมต้องการให้นายศักดิ์สยามเปิดโชว์ไทม์ไลน์รวมถึงการตรวจสอบการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทั้งหมดนั้นถ้าไปประชุมก็เปิดเผยได้อยู่แล้วว่าไปประชุมที่ไหนซึ่งตนเองดูแล้วนายศักดิ์สยามก็มีความจริงใจนอกจากนี้พลเอกประวิตรย้ำนะคะว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ติดเชื้อจากใครแต่เป็นการติดเชื้อจากคณะทำงานหน้าห้องส่วนที่สังคมออนไลน์มีการเปิดเผยว่านายศักดิ์สยามนั้นติดเชื้อจากสถานบันเทิงพลเอกประวิตรบอกว่ามันคือโซเชียลมีเดียจะเชื่อได้หรือไม่โซเชียลใครเป็นคนเขียนเช่นเดียวกับนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์ที่ออกมาระบุว่าสถานบันเทิงคริสตัลคลับเป็นสถานที่คุยงานเทียบได้กับไทยคู่ฟ้าคลับพลเอกประวิตรบอกว่าตนไม่รู้คนที่เชื่อนายศักดิ์สยามตนซึ่งพลเอกประวิตรบอกว่าเรื่องนี้ตนก็ไม่รู้คนเชื่อนายศักดิ์สยามที่พูดแบบนั้นทางนี้พลเอกประวิตรนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกระทรวงกลาโหมก็กำลังพิจารณาเรื่องสถานที่ทุกอย่างได้เตรียมการเอาไว้ทั้งหมดแล้วขออย่าเป็นห่วงขณะที่เรื่องนี้เองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็บอกเพิ่มเติมว่ากรุงเทพมหานครเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้2แห่งค่ะก็คือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พุทธมณฑลสาย3และโรงพยาบาลบางขุนเทียนค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN